วัสดีครับพลตันทัศเถียรครับและนี่คือพลพรรคนักปรุงครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับสูตรอาหารดีๆเคล็ดลับและเทคนิคในการปรุงอาหารดีๆครับจากผมพลตันทัศเถียรนะครับแล้วก็เหล่าพลพรรคนักปรุงซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในการปรุงอาหารประเภทต่างๆครับซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของช็อกโกแลตครับพรุ่งนี้ด้วยนะครับอย่าลืมครับใน2วันนี้ผมมีเมนูขนมอร่อยๆซึ่งมีส่วนประกอบหลักที่ทำจากช็อกโกแลตมาฝากสำหรับเมนูแรกจะเป็นอะไรคนรักช็อกโกแลตต้องติดตามในช่วงหน้าครับเมนูจากช็อกโกแลตเมนูแรกของผมนะครับก็เป็นช็อกโกแลตบานาน่าเบรดพุดดิ้งครับเบรดพุดดิ้งเป็นขนมที่มีมาแต่โบราณแล้วนะครับในอดีตเนี่ยจะเป็นขนมที่เอาไว้ให้ทาสรับใช้ทานนะครับเนื่องจากว่าทำจากขนมปังเก่านะครับแล้วก็มาใส่น้ำใส่นมให้นิ่มขึ้นทานง่ายขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใส่เป็นคัสตาร์ดแทนนะครับแล้วก็ใส่ผลไม้แห้งใส่เลยลงไปเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็กลับกลายเป็นขนมที่ทานกันในช่วงคริสต์มาสนะครับซึ่งวันนี้เบรดแอนด์พุดดิ้งของพลนะครับพลมาทำเป็นรสช็อกโกแลตและนอกจากนั้นก็ยังใส่กล้วยลงไปด้วยนะครับมาทำกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาพิมพ์ที่สามารถเข้าเตาอบได้นะครับเราก็จะใช้เนยทาที่พิมพ์เพราะว่าเวลาตัดออกมามันจะไม่ติดกับพิมพ์นะครับก็ทาบางๆให้ทั่วนะฮะแล้วครับแล้วก็พักพิมพ์ของเราไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำตัวคัสตาร์ดกันนะครับหม้อที่เราใช้ทำตัวคัสตาร์ดท่านผู้ชมต้องระวังนิดนึงนะครับต้องใช้หม้อดีๆวันนี้ผมใช้หม้อที่มีความหนาถึง5ชั้นและทำจากสเตนเลสนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยเวลาเราทำคัสตาร์ดต้องกระจายให้ทั่วไม่งั้นมันอาจจะทำให้คัสตาร์ดเราไหม้ได้นะครับเอาละครับก็ก่อนอื่นใส่นมและก็ครีมลงไปนะครับในสัดส่วนเท่ากันเลยคืออย่างละถ้วยหรือ250มิลลิลิตรนั่นเองนะครับและผมก็จะทำให้ตัวคัสตาร์ดของผมเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับเราก็ต้องใช้วานิลานะฮะปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วานิลาฝากกันใช่ไหมครับแต่จะทำให้ชีวิตยุ่งยากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้วานิลาที่คุณภาพดีๆอันนี้ต้องเลือกนิดหนึ่งนะครับเพราะผมต้องบอกได้เลยว่าเบรดพุดดิ้งเนี่ยส่วนประกอบหลักๆเนี่ยตัวขนมปังต้องดีใช่ไหมครับแล้วก็ตัวกลิ่นก็ต้องดีเพราะฉะนั้นวานิลาที่เราใช้ก็ควรจะคุณภาพดีด้วยก็ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วครับหลังจากนั้นนะฮะจะใส่รสอย่างอื่นก็ได้เช่นถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมชอบซินนามอนก็อาจจะใส่ลงไปด้วยนะครับก็ใส่อบเชยลงไปสัก2ก้านนะครับถ้าเผื่อเราใส่แต่วานิลาอย่างเดียวแล้วเป็นวานิลาน้ำเราอาจจะต้องไปต้มแล้วก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากใส่อบเชยด้วยเราจะต้องไปต้มเพื่อให้กลิ่นของอบเชยเนี่ยมาอยู่กับนมแล้วก็ครีมด้วยเล็กน้อยนะครับระหว่างนี้นะครับพลก็จะไปเตรียมส่วนประกอบที่เหลือนะครับส่วนประกอบที่เหลือของพลมีอะไรบ้างก็จะมีไข่มีน้ำตาลทรายแดงนะครับเดี๋ยวเราจะตีให้เข้ากันอันนี้พลแยกไว้แล้วนะครับไข่แดงไข่ขาวไข่ขาวไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับเราสามารถเก็บไว้ทำขนมอย่างอื่นได้ทำพวกเมอร์แรงหรือว่าทำพวกมาคารูนอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ใช้ทั้งหมด4ฟองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำตาลทรายนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากให้ตัวช็อกโกแลตบานาน่าเบรดพุดดิ้งของเราเนี่ยนะครับมีกลิ่นคาราเมลนิดๆผมเลยเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยนะครับก็ตีน้ำตาลทรายแดงกับไข่ให้เข้ากันไม่จำเป็นต้องขึ้นฟูนะครับเพราะนี่เราทำคัสตาร์ดนะครับแค่ว่าเอาเข้ากันก็พอแล้วนะครับระหว่างที่เราคอยนมอยู่นะฮะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ผงโกโก้ลงไปด้วยซึ่งผงโกโก้เวลาที่คุณผู้ชมซื้อนะครับเขามีหลายสีมากวันนี้เราอยากให้สีเข้มๆเราต้องใช้เป็นดาร์กบราวน์คัลเลอร์นะครับผมใส่ลงไปใช้ประมาณสัก2ช้อนชานะครับโอเคครับนอกจากนั้นนะครับเราไม่ได้ใส่โกโก้อย่างเดียวเราจะใส่ช็อกโกแลตด้วยนะครับคนชอบช็อกโกแลตของสวิสนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้มข้นนะครับแล้วคนใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับบาร์นึงเนี่ยเขาจะมาประมาณ100กรัมเราใช้ประมาณ150กรัมก็ประมาณบาร์ครึ่งแล้วกันนะครับเราช่วยเขานิดนึงโดยการสับช็อกโกแลตแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาลงไปละลายกับคัสตาร์ดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าช็อกโกแลตของเราชิ้นใหญ่อาจจะละลายยากไม่ทั่วกันเราก็สับๆได้นิดหน่อยนะครับโอเคครับนมของผมเริ่มที่จะเดือดแล้วนะครับเอาล่ะผลก็จะยกออกนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับตอนนี้ครีมของเราไม่ได้อยู่บนไฟแล้วนะครับผลก็จะใส่ช็อกโกแลตตามลงไปนะครับที่เราสับไว้ท่านผู้ชมห้ามต้มนะครับในขั้นตอนนี้เพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยเขาทนความร้อนได้แค่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเผื่อไปต้มเนี่ยเดี๋ยวช็อกโกแลตจะแตกตัวนะฮะ
เอาละหลังจากนั้นเราก็จะคนให้ช็อกโกแลตละลายอ้าวแล้วล่ะครับช็อกโกแลตละลายดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกันไม่ให้ก้านของอบเชยตกลงไปนะครับผมก็จะกรองเล็กน้อยชุบคนให้เข้ากันครับเอาละครับตอนนี้ช็อกโกแลตคัสตาร์ดของผมเรียบร้อยแล้วนะครับถึงขั้นตอนที่จะใส่ขนมปังลงในพิมพ์แล้วนะฮะซึ่งขนมปังที่เราจะใช้จะเป็นขนมปังขาวก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเลือกเป็นขนมปังโฮลเกรนนะครับเพื่อที่จะทำให้เท็กซ์เจอร์ของเบรดพุดดิ้งนะครับมีมากขึ้นนะครับต้องจัดลงไปให้แน่นๆนะครับเดี๋ยวเราก็แทรกๆกล้วยลงไปในระหว่างขนมปังของเรานะครับบางๆแล้วกันนะครับเอาละครับพอจัดเรียงสวยได้อย่างที่เราอยากได้แล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใส่คัสตาร์ดลงไปนะครับเอาละครับถ้าเผื่อสมมุติว่าคัสตาร์ดเรายังเหลือนะครับพอเราไปอบมันก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตคัสตาร์ดนั่นเองนะครับเอาละครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราอบคัสตาร์ดเราจะต้องอบในถาดที่ใส่น้ำร้อนให้ความสูงขึ้นมาประมาณครึ่งตัวของคัสตาร์ดของเรานะครับอันนี้นะฮะเราก็ใส่บนนี้นะครับปกติแล้วจะใส่น้ำเย็นก็ได้นะครับแต่เวลาถ้าเปิดใส่น้ำเย็นเวลาที่เราเข้าเตาอบมันก็จะทำให้เวลาที่เราใช้ในการอบนานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราช่วยมันนิดหนึ่งเราต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่ลงไปเราก็เอาน้ำเนี่ยนะครับมาใส่ในภาชนะที่เราจะไปอบตัวเบรดพุดดิ้งให้ความสูงของน้ำขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเบรดพุดดิ้งก็พอแล้วนะครับเอาละครับแค่นี้พอแล้วครับเอาละครับเตาอบผมตั้งไว้แล้วนะฮะที่160องศานะครับใช้เวลาประมาณ35นาทีนะครับเอาละครับได้เวลาแล้วนะครับประมาณ35นาทีเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าพอเราพักให้เย็นใช่ไหมครับท่านผู้ชมช็อกโกแลตบานาน่าเบรดพุดดิ้งของเราก็จะเซตตัวนะครับแต่นี้ยังอยู่ในลักษณะที่อุ่นๆอยู่แต่ไม่เป็นไรฮะโอเคเมื่อกี้ที่เราทานเลยไว้ใช่ไหมครับมันก็จะไม่ทำให้ขนมของเราติดพิมพ์จะเสิร์ฟแค่นี้เลยก็ได้นะครับแต่วันนี้เราทำให้อลังการขึ้นหน่อยละกันเดี๋ยวเราจะใส่กล้วยลงไปด้วยเดี๋ยวเราราดช็อกโกแลตก่อนนิดนึงนะครับตามด้วยวิปครีมนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้นะครับก็เป็นช็อกโกแลตบานาน่าเบรดพุดดิ้งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีเมนูของช็อกโกแลตอีกนะครับจะเป็นอะไรสักครู่กลับมาพบกันครับอีกเมนูหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ชื่นชมชื่นชอบช็อกโกแลตนะครับนั่นก็คือเมนู Frozen BlackForest นะครับเมนูนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มที่ผมได้แรงบันดาลใจมาจากเค้กของทางใต้ของเยอรมันนะครับที่มีชื่อว่า Black Forest นั่นเองนะครับเค้ก Black Forest ก็เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับก็มีส่วนประกอบหลักคือช็อกโกแลตแล้วก็เชอร์รี่ด้วยซึ่งในวันนี้นะครับผมจะใช้นี่นะครับแยมที่มีส่วนประกอบของเนื้อเชอร์รี่อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมาเป็นส่วนประกอบนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็จะใส่แยมลงไปสักประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะนะครับต้องเอาส่วนที่เป็นเชอร์รี่ลงไปด้วยเยอะๆนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนที่เป็นช็อกโกแลตนะครับผมก็จะใช้ช็อกโกแลตไซรัปนะครับประมาณสัก30 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยนมครับนมใส่ลงไปสักประมาณครึ่งถ้วยก็พอแล้วนะครับแล้วครับแล้วก็ใส่ไอศกรีมนะครับใส่ลงไปสักประมาณ 2-3 สกู๊ปนะครับอาจจะใช้น้ำแข็งช่วยให้มันเข้มข้นนะครับน้ำแข็งเล็กน้อยแล้วกันนะครับไม่ต้องเยอะที่เหลือก็ปั่นให้เข้ากันเลยนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับก็ก่อนที่จะนำใส่ถ้วยผมจะใส่แยมที่มีเนื้อของเชอร์รี่ไว้ข้างใต้เล็กน้อยนะครับแล้วครับแล้วก็เทใส่แก้วแต่งด้านบนด้วยวิปครีมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตซอสอีกเล็กน้อยครับแล้ว
แล้วก็เชอร์รี่สดด้วยก็ได้นะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเครื่องดื่มง่ายๆนะครับเป็นเมนูที่2ที่มีส่วนประกอบของช็อกโกแลตที่นำมาฝากนะครับกับ Frozen Black Forest ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะฮะอีก2เมนูสำหรับคนที่ชื่นชมช็อกโกแลตนะครับก็ยังมีอยู่นะครับกลับมาพบกับผมพลตันทเสถียรกับพลพรรคนักปรุงได้ใหม่วันพรุ่งนี้พฤหัสบดี 8:45 ครับสวัสดีครับ